สวัสดีค่ะพบกับใหม่ในช่องซาซิดินี่คราฟนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันค่ะวิธีถักชุดว่ายน้ำของเด็กนะคะเป็นบิกินี่เด็กค่ะสำหรับเด็กนะคะวัย 1-2 ขวบค่ะในไซส์นี้นะคะน้ำหนักของน้องจะอยู่ที่10กิโลกรัมค่ะเราจะถัก2ส่วนนะคะในส่วนแรกนะคะเราก็จะถักเป็นบิกินี่ท่อนบนก่อนค่ะหรือว่าเป็นบรานั่นเองนะคะจะถัก2ชิ้นแล้วก็นำมาต่อกันต่อเชื่อมกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถักกางเกงค่ะก็จะถักกางเกงนะคะจะถักส่วนของด้านหลังก่อนนะคะแล้วค่อยถักด้านหน้าค่ะหลังจากนั้นเราก็จะถักขยับขึ้นไปข้างบนนะคะถักขึ้นมาข้างบนพอถึงตรงนี้แล้วก็จะนำมาเย็บต่อกันค่ะสำหรับไหมพรมนะคะก็จะใช้ไหมเบบี้ซิ้วในการถักค่ะเข็มทอง2หัวนะคะจะถักด้านเบอร์4/0ค่ะก็จะมีเข็มสำหรับเก็บปลายไหมนะคะน่ารักค่ะในการปรับนะคะปรับตามขนาดไซส์ของน้องนะคะเราก็จะเริ่มจากส่วนตรงนี้นะคะเริ่มจากบราก่อนค่ะในบิกินี่ท่อนบนนะคะเราจะปรับจากตรงนี้ให้ได้ตามขนาดที่น้องสวมใส่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะปรับตรงนี้ค่ะช่วงที่เป็นกางเกงนะคะให้ขนาดพอดีกับน้องจากนั้นในส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะถักเหมือนกันค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือถักไปพร้อมกันเลยค่ะเมื่อได้โซ่14โซ่แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนับลงมาจากเข็มในโซ่ที่5ค่ะจากนั้นถัก F พอ1คอ double crochet นะคะลงมาที่ห่วงโซ่ที่5ที่เรากดไว้ค่ะขึ้นมามี3นะคะรวบ2แล้วก็รวบหมดค่ะ1 F นะคะเราก็จะได้2 F แล้วค่ะรวมกับโซ่นะคะหลักถัดไปนะคะทุกๆห่วงโซ่นะคะเราก็จะถัก F ถักพอ1คอถัก double crochet หรือว่า DC แบบนี้นะคะไปจนจบแถวค่ะเมื่อเราถัก F นะคะจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปเราก็จะถักเพิ่มไปอีก3หลักค่ะเราก็จะได้ F ในแถวนี้นะคะทั้งหมด14หลักค่ะรวมกับโซ่ที่เราขึ้นไว้ก่อนนะคะต่อไปถักโซ่2ค่ะถัก F นะคะลงไป4ครั้งที่ช่องเดียวกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะถัก F วนไปจนจบแถวนะคะหลักสุดท้ายค่ะต่อไปนะคะขึ้นโซ่3ค่ะห
ังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F ลงไปทุกหลักนะคะจนถึงตรงนี้ค่ะแล้วเราค่อยจะขยายชิ้นงานนะคะในโซ่2นะคะเราจะถัก F เพิ่มลงไป2หลักค่ะโซ่2นะคะขั้นงานต่อไปแล้วก็ถักวนกลับค่ะโซ่3นะคะพลิกกลับชิ้นงานถักเหมือนแถวที่2นะคะถักเพิ่มลงไป2หลักค่ะในโซ่2นะคะเหมือนกันค่ะในแถวที่2 3แล้วก็4แล้วก็จะถักเหมือนกันนะคะขั้นงานด้วยโซ่2ถัก F ซ้ำลงไปที่ช่องเดิม2ครั้งต่อไปก็วนกลับค่ะถักไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะต่อไปแถวที่4ค่ะโซ่3พลิกกลับชิ้นงานถักเหมือนเดิมนะคะถัก F ลงไปทุกหลักถัก F ลงไป2ครั้งในโซ่2ค่ะโซ่2ขั้นงานนะคะถักวนกลับค่ะในแถวนี้นะคะเราก็จะได้20หลักนะคะต่อไปเราก็จะถักริมค่ะแล้วก็จะถักลายริมตรงนี้นะคะแล้วก็จะถักสายค่ะถักโซ่ขึ้นไป1นะคะพลิกกลับชิ้นงานถัก X ลงที่ช่องที่2ค่ะถักโซ่2ถัก 3F นะคะลงที่ช่องเดียวกันข้าม2หลักลงหลักถัดไปค่ะถัก X นะคะขึ้นโซ่ไป2ทำซ้ำในแบบเดิมค่ะถัก 3F ลงในช่องเดียวกันข้าม2หลักนะคะลงหลักถัดไปค่ะโซ่2ถัก 3F ค่ะข้าม2หลักนะคะลงหลักถัดไปถักแบบนี้จนจบแถวค่ะหลักสุด
ท้ายนะคะลงตรงนี้ค่ะโซ่2นะคะถัก 2F ค่ะลงที่ช่องโซ่2ต่อไปเราจะถักสายนะคะสำหรับผูกคอค่ะในส่วนของสายนะคะเพื่อนๆก็ปรับได้ตามความชอบนะคะไม่จะขึ้นไป80ห่วงโซ่นะคะหรือว่าตามความต้องการค่ะเมื่อเรานะคะถักโซ่ได้ตามความต้องการแล้วนะคะเขาไม่จะถักไป80โซ่ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเหมือนดอกไม้3แฉกค่ะดอกไม้3กลีบนะคะถักโซ่ขึ้นไป2ค่ะแล้วก็ถัก F ลงมาที่โซ่ที่3นับจากเข็มนะคะ1ครั้งค่ะปิดกลีบนะคะถักโซ่2คล้องลงที่เดิมค่ะทำซ้ำอีก2ครั้งนะคะถักโซ่2ปิดกลีบค่ะโซ่2ถัก 1F โซ่2ปิดกลีบค่ะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะดึงไหมผ่านห่วงทุกหลักค่ะจนจบโซ่นะคะเราก็จะดึงไหมผ่านห่วงแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนจบโซ่ค่ะโซ่ที่เราขึ้นไว้นะคะเพื่อนๆก็ดึงไปจนจบแถวนะคะต่อไปนะคะเราก็จะถัก F ลงไป2ครั้งนะคะที่ช่องเดียวกันค่ะเราก็จะได้งานลักษณะนี้นะคะต่อไปก็ถักโซ่2ค่ะถัก X ลงมาที่ช่องแรกตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะข้าม2หลักแล้วก็ลงหลักถัดไปถัก F ลงไป3ครั้งค่ะต่อไปโซ่2ค่ะถัก F ลงไปที่ช่องเดียวกันนะคะถัก X นะคะแล้วก็จะได้งานลักษณะนี้ค่ะต่อไปเราก็จะวนกลับไปเรื่อยๆจนถึงหลักสุดท้ายค่ะถัก F ลงไป3ครั้งนะคะข้าม2หลักลงหลักถัดไปค่ะโซ่2ถัก X ลงไปที่ช่องเดิมเพื่อนๆก็ถักไปแบบนี้นะคะจนถึงจบแถวค่ะหลักสุดท้ายนะคะจิ้มลงที่ตรงนี้เลยค่ะ 3F ค่ะโซ่3ค่ะคล้องลงที่ช่องเดิมเมื่อเราถักเหมือนกัน2ชิ้นแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเชื่อมงานค่ะถักโซ่3ถัก F นะคะลงไป2ครั้งในช่องเดียวกันค่ะในช่องแรกนะคะเราก็จะมี 3F นะคะโซ่3ก็จะแทน 1F ค่ะต่อไปนะคะในทุกๆช่องนะคะเราก็จะถัก 2F ค่ะเมื่อเราถักได้งานลักษณะนี้แล้วนะคะต่อไปก็จะมาเชื่อมงานค่ะถักโซ่ขึ้นไป1นำชิ้นที่2มานะคะพันหัวเข็ม1ครั้งเดี๋ยวเราก็ใช้เข็มช่วยเก็บปลายไหมนะคะเ
หลักสุดท้ายนะคะจิ้มลงตรงนี้ค่ะเราก็จะได้งานลักษณะนี้นะคะต่อไปเราก็จะถักโซ่ขึ้นไป1นะคะแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะในส่วนที่เป็นเสื้อนะคะเราก็จะพอแล้วค่ะตรงนี้เราจะใช้เข็มช่วยเก็บนะคะต่อไปเราจะมาถักในส่วนของกางเกงกันค่ะ